สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่คุณคิดนะคะโอ้โหหมอครับน่ากลัวแล้วก็น่าสงสารมากเลยนะครับเนี่ยพี่แม่ดูสิครับเนี่ยจริงเหรอเรากำลังเปิดดูคนคลิปของผู้ป่วยที่เขามีปัญหาเรื่องมะเร็งกล่องเสียงแล้วรับการรักษาด้วยการผ่าตัดก็กล่องเสียงออกไปอยู่ครับเหรอคะแล้วเราอยู่ดีทำไมหมอเปิดให้บอยดูเนี่ยคะผมก็อยากเป็นคนดีไงครับร่วมรณรงค์ให้คนอย่างงดสูบบุหรี่ซะผมเริ่มได้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยจะไปงดสูบบุหรี่วันที่31พฤษภาเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเท่านั้นใช่ไหมครับก็แบบวันเดียวมันคงไม่พอหรอกผมว่าเลิกสูบไปเลยดีกว่านะหมอก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยการกระตุ้นที่สำคัญเลยนะครับก็จะพบได้ในกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็มีประวัติสูบบุหรี่จัดมานานงั้นพี่จะร่วมรณรงค์ด้วยเลยเพราะพี่ไม่ชอบเลยแบบว่าบุหรี่เวลาผู้ชายมาสูบไปใกล้หูเหม็นมากใช่ว่าแต่คุณหมอคะกล่องเสียงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันทำหน้าที่อะไรอะคะกล่องเสียงเป็นอวัยวะพิเศษทำหน้าที่เป็นทางเดินอากาศช่วยในการออกเสียงการหายใจและการกลืนอาหารอยู่ด้านหน้าของลำคอมีอวัยวะที่ติดอยู่กับกล่องเสียงทางด้านหน้าคือต่อมไทรอยด์และด้านหลังคือหลอดอาหารเมื่อเป็นมะเร็งกล่องเสียงโรคจะลุกลามเข้าไปยังอวัยวะทั้งสองได้ง่ายอีกด้วยครับว่าแต่ผมเนี่ยเป็นคนไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นไหมครับที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกล่องเสียงได้ครับก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นก็คือเอ้ยหมอคะแล้วจริงๆแล้วอาการมันเป็นยังไงอะคะอาการที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงคะหนูก็อยากรู้กันอ้าวพี่แม่ผมถามคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอไม่ตอบเลยนะพี่ไม่แต่พี่ก็อยากรู้ว่าอาการมันยังไงมันจะอึอะเอิดงี้หรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับคุณบอยอดใจรออีกนิดพรุ่งนี้คุณหมอจะมาตอบทั้ง2คำถามอย่างแน่นอนครับสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอมีชีวิตแน่กลืนที่คุณคิดค่ะคุณหมอคะอยากจะถามเลยค่ะว่าอาการของคนเป็นมะเร็งกล่องเสียงเนี่ยเขามีอาการยังไงคะโอ้โหอะไรครับพี่แม่ได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยผมยังถามคุณหมอก่อนนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคเนี่ยมีอะไรอีกบ้างคุณหมอยังไม่ตอบผมเลยนะครับครับไม่ต้องทะเลาะกันนะครับทั้งสองคนผมรับรองจะตอบปัญหาทั้งสองคนอย่างแน่นอนนะครับปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้จะเป็นตัวการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างทวีคูณเลยรวมถึงการเป็นกรดไหลย้อนนะฮะขึ้นกล่องเสียงที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมครับการขาดสารอาหารหรือวิตามินบางอย่างนะครับและรวมถึงพวกการติดเชื้อนะครับพวกไวรัสบางชนิดเช่นพวก HPV พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ครับมาถึงคำถามของคุณกะละแมที่ถามถึงอาการของโรคมะเร็งกล่องเสียงกันบ้างครับโรคนี้จะไม่มีอาการเฉพาะแต่เป็นอาการเหมือนมีกล่องเสียงอักเสบจากสาเหตุทั่วไปซึ่งอาการที่พบได้บ่อยก็คือเสียงแหบเจ็บคอปวดหูไอมีเสมหะอาจมีเสมหะปนเลือดเมื่อก้อนเนื้อร้ายนี้โตมากขึ้นจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้หายใจไม่ออกหายใจติดขัดหายใจลำบากเมื่อโรคลุกลามจะคลำได้ต่อมน้ำเหลืองลำคอโตไม่เจ็บอาจคลำได้เพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างของลำคออาจมีเพียงต่อมเดียวหรือหลายๆต่อมพร้อมกันก็ได้ครับนอกจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้วนะครับพวกคนไข้นะครับที่มีอาการนะครับเสียงแหบระดังมานานนะครับแล้วมีประวัติสูบบุหรี่จัดนะครับแล้วก็เสียงแหบเนี่ยไม่หายสักทีถ้า2สัปดาห์แล้วเนี่ยก็ควรจะมาตรวจครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเรามาหาคุณหมอเนี่ยครับให้คุณหมอตรวจคุณหมอจะมีวิธีการตรวจคนไข้ยังไงครับครับขอกระซิบนิดหนึ่งว่าขั้นตอนการตรวจโรคนี้ไม่ยุ่งยากเลยครับแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นพรุ่งนี้ต้องกลับมาติดตามกันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดี
ีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องนักเลยที่คุณคิดค่ะใช่ครับคุณหมอครับเรามีวิธีการตรวจโรคมะเร็งกล่องเสียงเรามีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับครับขั้นตอนการตรวจก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเริ่มต้นเหมือนผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็มีการซักประวัตินะครับประวัติการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเราก็มีการตรวจนะครับร่างกายโดยการส่องกล้องดูว่ามีพวกเนื้องอกหรือไม่นะครับถ้าเห็นว่ามีเนื้องอกนะครับก็อาจจะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหรือว่านะครับส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูถ้าจะให้แน่นอนสุดการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจส่งพยาธิสภาพตรวจดูพยาธิวิทยาก็จะทราบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงหรือไม่คราวนี้เราก็รู้ผลแน่ชัดแล้วเนี่ยค่ะมันต้องถึงขั้นผ่าตัดไหมคะคุณหมอคือถ้าเป็นมะเร็งกล่องเสียงในระยะเริ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราสามารถรักษาได้2วิธีด้วยกันใหญ่ๆก็คือ1รักษาด้วยการใช้ฉายแสงหรือว่าใช้รังสีนะครับเข้าไปก็สามารถเก็บกล่องเสียงไว้ได้หรือว่าการผ่าตัดก็สามารถใช้เลเซอร์หรือว่าใช้มีดเนี่ยนะครับผ่าตัดเอาเส้นเสียงที่เป็นเนื้อลายออกก็ยังสามารถเก็บกล่องเสียงไว้ได้ผู้ป่วยก็ยังสามารถสื่อสารได้ตามปกติโอ้โหคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดเชื้อเนี่ยลุกลามใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยครับต้องทำยังไงครับเนี่ยคือถ้ามันเป็นระยะโชคไม่ดีเป็นระยะแบบลุกลามไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการรักษาร่วมกันระหว่างการผ่าตัดออกแล้วก็ฉายแสงหลังผ่าตัดรวมถึงการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยครับนะผู้ป่วยเมื่อเอากล่องเสียงออกแล้วก็ไม่สามารถพูดได้ตามปกติต้องเปล่งเสียงให้ออกเสียงทางหลอดอาหารขึ้นมานะครับก็จะสามารถพูดได้เหมือนกันในกรณีที่ผู้ป่วยบางคนที่ไม่สามารถออกเสียงได้จริงๆนะครับเช่นมีพังผืดที่คอหนาเราจะมีเครื่องมือบางอย่างเขาเรียกเล็กตอราลิงส์เนี่ยให้เป็นแท่งนะฮะกลมๆเนี่ยให้ผู้ป่วยแตะที่คอเขาก็สามารถขยายเสียงที่มันผ่านขึ้นมาที่คอที่เป็นชั้นตรงนี้หนาๆเนี่ยออกมาได้โอ้โหอย่างนี้นะครับพี่แม่แล้วคุณหมอนะครับถ้าผมไปเจอคนรู้จักหรือว่าคนที่แบบสูบบุหรี่เนี่ยผมจะเตือนเขาจะบอกว่าให้เลิกดีกว่าครับเพราะว่าในการสูบบุหรี่มันไม่ดีเลยกินเหล้าด้วยใช่ไหมครับใช่เลยแหละครับใครที่ไม่อยากเป็นก็เลิกเสียตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าแต่พรุ่งนี้เรายังมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคมะเร็งกล่องเสียงมาฝากกันต่อห้ามพลาดนะครับสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่คุณคิดค่ะครับคุณหมอครับวันนี้คุณหมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรของโรคมะเร็งกล่องเสียงบ้างครับวันนี้ก็จะมีคำแนะนำมาฝากนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นมะเร็งกล่องเสียงไว้ป้องกันนะครับหรือว่าถ้าผู้ที่เป็นแล้วก็สามารถเอาคำแนะนำนี้ไปนะครับเพื่อปฏิบัติตัวไม่ให้เป็นอีกคำแนะนำที่คุณหมอว่านั้นก็ตามนี้เลยครับสำหรับผู้ที่มีอาการเสียงแหบถ้าพักเสียงหยุดสูบบุหรี่หรือดื่มสุราหรือรักษาอาการไข้หวัดเจ็บคอไอที่มีร่วมด้วยแล้วอาการยังไม่ทุเลาภายใน1สัปดาห์หรือมีอาการเสียงแหบต่อเนื่องทุกวันนานเกิน3สัปดาห์ก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุครับส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากโรคไม่ร้ายแรงเช่นเนื้องอกธรรมดาโรคกรดไหลย้อนส่วนน้อยที่อาจจะเป็นมะเร็งกล่องเสียงครับเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงผู้ป่วยควรรักษาและฝึกพูดตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงใหม่ๆโดยเฉพาะผู้ที่ถูกผ่าตัดกล่องเสียงพูดไม่ได้สื่อสารลำบากมักจะเสียกำลังใจและรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังญาติๆก็ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้ไร้กล่องเสียงซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจรู้จักดูแลตัวเองจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีชมรมผู้ไร้กล่องเสียงนี้อยู่ด้วยครับและถ้าใครที่ไม่อยากเป็นโรคนี้ก็ง่ายๆเลยครับลดละเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ทุกชนิดดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอและถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับคุณหมอครับเดี๋ยวก่อนนะครับที่คุณหมอบอกว่ามีชมรมผู้ไร้กล่องเสียงตามโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยอย่างโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็มีชมรมนี้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อมีแน่นอนครับถ้าอยากรู้ว่าชมรมนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะมาพูดให้ฟังใครที่สนใจพรุ่งนี้ 5:55 นเจอกันนะครับWe'll be right back.
สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Help Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดที่คุณคิดค่ะครับคุณหมอครับผมอยากทราบว่าชมรมผู้ไร้กล่องเสียงเนี่ยเขามีกิจกรรมหรือว่าต้องทำอะไรกันบ้างครับครับสำหรับชมรมผู้ไร้กล่องเสียงของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับถือว่าเป็นชมรมแรกแห่งประเทศไทยเลยนะครับก็มีการรวมตัวกันของผู้ป่วยที่รับการรักษาผ่าตัดกล่องเสียงไปเราเลยเรียกว่าผู้ไร้กล่องเสียงเขาจะมารวมตัวกันนะครับในลักษณะจิตอาสาจะมาทุกวันอังคารนะครับก็จะมาเป็นลักษณะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจกับผู้ป่วยหรือว่าให้คำแนะนำกับผู้ป่วยซึ่งกำลังรับการรักษาอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจว่าจะรักษาอยู่หรือไม่ครับผมอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนดูอยู่ทั้งบ้านนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยแล้วเขาอยากจะมาอยู่ชมรมนี้บ้างต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายไงบ้างคะคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าเป็นการสนับสนุนจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีครับโอ้โหต้องบอกว่าน้ำใจนี่งามมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับจิตอาสาเหล่านี้เนี่ยนะครับเขายังมานะครับให้คำแนะนำกับผู้ป่วยโดยการที่ไปเยี่ยมถึงหอผู้ป่วยเลยเขาก็จะไปให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ป่วยเราแล้วอย่างนี้คุณหมอครับใครที่มีญาติหรือว่าคนรู้จักเนี่ยจะมารักษาโรคมะเร็งกล่องเสียงก็มาที่นี่ได้ทุกวันอังคารเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสำหรับญาติแล้วนี่นะครับนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับผู้ป่วยก็คือกำลังใจเพราะว่าผู้ป่วยต้องการกำลังใจอย่างมากเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติได้ด้วยคือจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นหรอกโรคนี้แต่ถ้าเป็นแล้วก็รักษาแล้วก็ตั้งใจกันต่อไปรวมทั้งให้กำลังใจเขาด้วยเขาก็จะกลับมามีชีวิตปกติกันได้วันนี้ขอบคุณเลยนะคะคุณหมอคุณลิขาคือให้ความรู้กับเราค่ะพี่แม่ครับเอาอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะอย่าเพิ่งลาครับอะไรคะผมจะไปให้กำลังใจผู้ป่วยเลยเหรอคะเล่นกล่องเสียงครับร้องวันจันทร์หน้ากลับมาพบกับความรู้เรื่องวัณโรคกันนะครับ